สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักไม่ว่าจะเป็นซากหอยดึกดำบรรพ์แอมมอนไนท์ในแหล่งที่มาจากมาดากัสการ์ยุคดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์หรือจะเป็นเหรียญหายากของเจ้าหญิงไดอาน่าหรือแม้แต่ลอตเตอรี่เก่าโบราณหายากปี2495เราก็นำมาลงในช่อง YouTube นี้หมดแล้วครับเพื่อนๆโทรศัพท์เก่าโบราณญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาสวีเดนและของประเทศไทยเราก็ลงมาหมดแล้วครับเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆกดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับวันนี้ครับอภินันทนาการเราขอนำเสนอเหรียญ5สตางค์สยามอาณาจักรราคา 1,300 บาทซึ่งในคลิปของพี่ปานันนั้นเหรียญช้างสยามอาณาจักรนะครับถ้าสวยๆ4เหรียญจะตกอยู่ที่ 20,000 คือราคาเหรียญละ 5,000 บาทโดยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่5เหรียญในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะมีเหรียญอัดเซี่ยวแล้วก็โสรถที่เป็นทองแดงหลังจากการค้าขายเนี่ยมันเกิดการคิดเงินลำบากก็เลยเริ่มมาเปลี่ยนเป็นจุดทศนิยมเพื่อเป็นสากลแบบต่างชาติโดยคนที่ทำเสนาบดีการคลังหรือเลขานี่แหละก็จะเป็นคนเสนอว่าเราควรจะใช้จุดทศนิยมในการค้าขายกับชาวต่างชาตินั่นคือจุดเปลี่ยนครับในสมัยรัชกาลที่5จึงใช้เหรียญที่เป็นจุดนิยมจุดทศนิยมแบบสากลเป็นครั้งแรกแล้วก็ใช้เหรียญเงินเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนกับเหรียญทองแดงรุ่นเก่าก็เปลี่ยนมาเป็นเหรียญสีเงินเลยแล้วจำนวนสตางค์นั้นจะเริ่มตั้งแต่2สตางค์ครึ่ง5สตางค์10สตางค์แล้วก็20สตางค์25สตางค์ยังไม่มีนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ค่าเงิน4แบบแล้วผมจะให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพครับเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้หรือจะแคปภาพแล้วส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปริ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆนะครับไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆหรือนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวแอร์เย็นๆก็ได้เลื่อนครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังนะครับขยายแบบนี้ครับจะได้เห็นชัดๆครับหรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปริ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เราเพื่อนๆหมดแล้วครับทีนี้ครับเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูว่าภาพเหรียญที่เป็นโลหะเนี่ยมันดูมีน้ำหนักใช่ไหมเมื่อเราเอามาวางบนมือของเราเนี่ยครับเราลองปิดไฟดูปิดไฟที่ห้องนอนเมื่อเราปิดไฟที่ห้องนอนปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเมื่อเราปิดไฟที่ห้องนอนภาพทั้งห้องมันมืดเนาะภาพเหรียญที่มันดูมีน้ำหนักมาบวกกับน้ำหนักของมือถือมันเลยให้ภาพของเหรียญเนี่ยดูมีชีวิตสมจริงเหมือนเหรียญมันวางอยู่บนมือเราจริงๆเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆยังสามารถที่จะบังคับเหรียญได้คือพลิกซ้ายดูเหรียญว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับพลิกขวาดูเหรียญว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาได้เลยครับเพื่อนๆสามารถควบคุมเหรียญได้เหมือนเหรียญเนี้ยอยู่บนมือเราจริงๆแถมเรายังสามารถก้มดูเหรียญใกล้ๆได้อีกนะครับเห็นไหมครับเห็นภาพชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกครับเพื่อนๆนะเหรียญที่สภาพผิวประหลอดสีเทาลอกนะครับแล้วก็มีลักษณะสึกๆแบบนี้ยังขายได้1,300นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าเหรียญใหม่เลยก็เหรียญละ 5,000 นะครับอ้าวขยายอีกอันนี้เอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะเอาใจคนดู YouTube ช่องผมให้ดูนานไม่ได้นะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินมาดูไปพร้อมๆกันครับ1 2 3กดหยุดครับก้มดูเลยครับก้มดูครับเพื่อนๆก้มดูครับ
เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมนี่คือ5สตางค์ดูรายละเอียดขอบเหรียญนอกขอบเหรียญในดูรายละเอียดลายไทยเลข5ดูรายละเอียดตัวหนังสือคำว่า5สตางค์ครบเลยไหมครับโอ้โหอันนี้พอดีจอเลยเพื่อนเพื่อนปัดขวานิดนึงแน่เอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับเป็นไงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วผมจะนำเหรียญหายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆชมในช่องนี้อย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วเมื่อผมลงคลิป YouTube ใหม่เหรียญเก่าหายากกว่าเดิมเหรียญโบราณราคาแพงกว่าเดิมมันจะโผล่ไปช่อง YouTube เพื่อนทันทีขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนละครับเพื่อนๆพบกันใหม่ในคลิปเหรียญหายากเหรียญแปลกราคาแพงคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับเพื่อนๆบ๊ายบายนะ